เตรียมตัวนั่ง breakfast tea ใช้ twining breakfast tea ก็ได้ชาอะไรก็ได้หรือว่าจะส่วนมากชาแดงเนี้ยมันจะเป็นจะดีกว่าหรือว่าชาเขียวปกติชาเขียวจริงๆก็ใช้ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันจะใช้เวลานานกว่าชาแดงนิดนึงเราเปิดอันนี้กันเลยนี่คือสโคบี้คือตัวยีสต์ที่สำหรับการหมักชานะคะอันนี้เลี้ยงไว้เอาออกไปเยอะละเอาออกไปเผื่อแผ่เพื่อนไปไม่รู้กี่สิบชิ้นละเพราะว่าหมักไว้เยอะแล้วมันก็จะออกมาเยอะๆเยอะๆขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ดับเบิลขึ้นเรื่อยๆค่อยๆเปิดอีกว้าโอเคปิดจ้าปิดจ้าหอมๆหน่อยน่ากินอ่ะตอนนี้ชาของเราที่ได้เนี่ยได้ตอนนี้มันเย็นแล้วชาทั้งหมดได้เย็นแล้วโอเคทีนี้เราก็จะมาใส่กันเลยลองดูสิเราก็มาใส่เราไว้นี่เลยใหญ่เลยโหลสำหรับ5ลิตรค่ะดองไว้ดองไว้โลดชินาชอบกินทุกคนชอบกินเพราะมันซ่าดีเย็นละเราจะไม่ใส่ตอนชาละร้อนนะคะเดี๋ยวสโคบี้ตัวยีสต์ตายหมดตายหมดดูสิชิ้นไหนฮัลโหล I love you ดูสิชิ้นใหญ่ๆดีกว่าโอ้ว้าวชิ้นเก่าดีกว่าชิ้นที่นี่อันนี้มันเลื่อนมามันจะเป็นอย่างนี้เลยเหมือนกับวุ้นๆค่ะเจลลี่วุ้นๆเหมือนกับวุ้นๆเลยนี่ใหญ่เพราะว่าลองดองโหลใหญ่โอเคใส่ไปเลยมันจะจมก็ไม่เป็นไรนะคะจมแล้วเราก็เทไอ้น้ำที่มันเหลือเนี่ยน้ำที่ดองเนี่ยไปเพิ่มอีกนิดนึงข้างในสักหน่อยนึงเนาะเพื่อให้มันมีเพราะทุกครั้งเนี่ยจะใช้ชาที่เหลือในการหมักเนี่ยจะเทกลับเข้าไปสู่โรงแรมอันนี้คือโหลโรงแรมของมันแล้วก็ทีนี้เราก็ปิดฝาปิดด้วยผ้านะคะปิดด้วยผ้าเป็นผ้าไม่ต้องหนามากผ้าบางๆให้มันมีอากาศหายใจบ้างนิดเล็กน้อยอะไรเงี้ยให้มีอากาศหายใจโอเคปิดพร้อมกับใช้ยางรัดหรืออะไรรัดก็ได้นี่รัดเอาไว้มัดไว้เลยท
ทีนี้มัดเก็บไว้เนาะเสร็จแล้วเราก็เขียนวันที่วันที่อะไรวะ11ใช่ป่ะ11เนาะไม่12ฮะ12แล้วเหรอ shit โอเค12นี่ค่ะคือที่2ไว้เผื่อ10วันแล้วเราค่อยมาดูกันเนาะว่ามันจะมีตัวใหม่ขึ้นมาหรือยังจะมียีสต์ตัวใหม่คือจะมีสโคบี้ชิ้นใหม่ชั้นใหม่ขึ้นมาหรือยังอ้าวปิดไว้เสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ในชั้นที่มันมืดก็ได้เก็บไว้ข้างใต้ตู้หรืออะไรสักอย่างอันนี้เราจะเก็บไว้ใต้ซิงค์นะคะโอเคค่ะเราค่อยมาดูกันเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเห็นไหมก็ตรงข้างบนนะคะมันก็เหมือนกับเป็นน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลค่ะเป็นเจลลี่ค่ะมันเขาเรียกว่าสโคบี้เข้าใจไหมเป็นสโคบี้ตัวเชื้อยีสต์เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอาออกใส่เก็บไว้ในโรงแรมเพื่อทำรอบต่อไปโรงแรมของสโคบี้นี่ละก็ตอนนี้ก็โกบี้ของเรานะคะก็ยังอยู่บนชายอยู่นะคะก็นี่โอ้โหอุ้ยมองเป็นแบบนี้มันก็เหนียวเหนียวนะคะเก็บไว้ก่อนโอเคแล้วก็จะมีอันข้างล่างสุดน้องเสียบไว้ทำไมลูกโอ้โหใหญ่เลยอันนี้ตัวแม่อันนี้ตัวแม่ก็เลยถึงใหญ่แล้วที่เหลือนิดหนึ่งที่เหลือก้นขวดเก็บไว้ที่โรงแรมเลยโรงแรมของชาจะได้เก็บไว้เป็นน้ำเชื้อในรอบต่อไปแน่นๆเดือดป้าเติมน้ำตาลนิดหนึ่งป้าชาป้าไม่หวานลืมเติมเมื่อกี้เอาอันนี้เป็นรสอะไรรส passion fruit โอ้มันเปรี้ยวหอมหวานมากเลยโอเค second batch เราจะใส่ลงไปก่อนจริงๆใส่แค่หั่นเป็นนั่นก็ได้หั่นเป็นชิ้นๆดีกว่าเพียงแต่ว่าป้าอยากให้มันเป็นเร็วทีนี้อันนี้มีบางขวดมันจะใส่ขิงเนาะไปตัดก่อนอันนี้ป้าใส่ขิงสับปะรดกับขิงรสสับปะรดกับขิงหนูชอบรสขิงไหมโอเคป้าใส่นี่เลยใส่ขิงนี่ปึ๊บใส่ขิงได้ชอบขิง ginger โอ้จริงๆรอบหน้าจะทำเป็นใส่กลิ่นกุหลาบเนาะอันนี้ทำเป็นกลิ่นนี้ไปก่อน
โอเครถที่หนูชอบที่สุดนะคะก็เป็น Passion Fruit ค่ะงั้นติมาเที่ยวนะมาสรุปวันนี้ป้าทำรถนี้เป็นสับปะรดคิงอะไรอีก Passion Fruit เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ใต้ซิงค์หรือว่าใต้ตู้สักประมาณ3วันหรือไม่2วันก็3วันประมาณเนี้ยลองคอยเช็คดูทุกวันสับปะรดจะเป็นก่อนสับปะรดเนี่ยฟองขึ้นละเดี๋ยวก็กำลังจะเป็นก่อนเอามาทานได้ก่อนถ้าเกิดว่าฟองขึ้นแล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นได้เลยถ้าเขาเป็นแล้วมีฟองขึ้นมีบับเบิ้ลแล้วอะคือมันเป็นสปาร์คลิ่งแล้วเป็นโซดาอะไรเงี้ยต้องรีบเก็บเข้าตู้เย็นนะคะไม่อย่างนั้นมันจะระเบิดขวดจะระเบิดโอเคค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้เราได้นำคอมบูชาที่เราหมักไว้เนาะวันนี้วันที่2จริงๆแล้วแค่2วันเองนะเราลองมาดูซิว่าเป็นยังไงนี่มันขึ้นเป็นฟองขึ้นมาแล้วแสดงว่ามันมีแก๊สขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรีลีสคือปล่อยแก๊สออกมาก่อนแล้วสามารถเอาแช่ตู้เย็นได้แล้วตอนนี้เอาไปทานได้เลยเพราะช่วงนี้หน้าร้อนมันก็จะเป็นเร็วหน่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูซิว่าเราจะปล่อยแก๊สออกมายังไงดีเมื่อเช้านี่ปล่อยไป2ขวดเพราะว่าสับปะรดมันจะเป็นบ่อยจะเป็นเร็วกว่าสับปะรดเขาเอนไซม์เขาดีมากในการทำคอมบูชาเนาะอันนี้แล้วก็มีpassion fruit สับปะรดแล้วก็นี่จะเป็นขิงใส่กับสับปะรดค่ะลองดูซิมีแก๊สเยอะเอาละค่ะนี่เรามาเปิดดูเปิดขวดดูเนาะว่ามันมีแก๊สขนาดไหนละค่อยๆ release จริงๆแล้วเราต้องค่อยๆ release มันว่าแก๊สมันกำลังจะออกมานี่ดูซิขวดนี้โอ้ได้ยินเสียงนิดหน่อยมีแก๊สออกมาค่ะโอ้อาวแช่ตู้เย็นได้ละคิดว่าโอเคนั่งคัวรีลีสหรือยังไหนดูสิผ้าอุดไว้นะจริงๆเรากลัวแก๊สมันจะปุ้งออกมานิดหน่อยนี่กดนิดหน่อยคนนี้นี่ขิงกับอะไรวะขิงกับสับปะรดpassion fruit ล่ะขวดใหญ่โอ้นี่ดังปุ้งนิดหน่อยแก๊สพุ่งออกมาแล้วเปิดออกมา release แก๊สก่อนสมเอาเข้าตู้เย็นได้เลยเดี๋ยวบ่ายนี้จะทานกันดูสิรู้สึกอันนี้เปิดแล้วนะเมื่อเช้านี้โอ้โอเคนะดูขวดนี้สิขวดไม่ชอบเปิดยังวะดูนะเอ๊ะไม่ชอบขวดนี้มันจะปุ้งเหรอสับปะรดออกนิดนึงดีกว่าโอเคได้แล้วขวดนี้สิขวดนี้ก็สับปะรดขวดนี้ก็สับปะรดชอบความเปรี้ยวของสับปะรดชาสับปะรดโอเคได้หมดแล้วนี่เราจะไปใส่ตู้เย็นกันแล้วนะคะทั้งหมดนี่ใส่น้ำแข็งทานได้เลย
ากำลังดีนะPassion fruit ใช่ไหมแม่อันนี้ passion fruit ค่ะสินค้าอร่อยมากเลยนะคะทุกคน